เรื่องชาวพรรคก้าวไกลหนีไม่พ้น2เรื่องถ้าไม่ใช่สุราก็เป็นนารีนางสาวณฐีพัฒน์กุลเศรษฐิ์ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อลำดับที่27เจอข้อหาเมาแล้วขับสุดท้ายขอลาออกสมาชิกพรรคก้าวไกลขับรถชนกระบะชนมอเตอร์ไซค์จนมีผู้เสียชีวิตตรวจแอลกอฮอล์พบ287มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทั้งที่นโยบายพรรคก้าวไกลผลักดันสุราก้าวหน้าเรื่องนารีเกิดปัญหาขึ้นแล้ว3กรณีนายสิรินสงวนสินสอสกทม.ทำร้ายร่างกายแฟนสาวแต่ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความนายเกรียงไกรจันกบพึ่งผู้สมัครสสชัยภูมิสอบตกคดีล่วงละเมิดทางเพศนายวุฒิพงษ์ทองเหลาสสประจีนบุรีคดีคุกคามทางเพศพรรคก้าวไกลแถลงลงโทษสสฉาวนายสิรินถูกตัดสิทธิและฆาตโทษนายเกรียงไกรถูกขับออกจากพรรคนายวุฒิพงษ์รอผลสอบพบข้อสังเกตถ้าเป็นบัญชีรายชื่อหรือสอบตกพร้อมเขี่ยทิ้งแต่ถ้าเป็นสสพื้นที่ยื้อไว้ก่อนช่วงนี้พรรคก้าวไกลเจอมรสุมหนักพรรคก้าวไกลขับมอ.อ.ออกจากพรรคถูกมองว่าเป็นนิติกรรมอำพรางหวังครอง2เก้าอี้ด้านเจี๊ยบอมรัตน์ที่ปรึกษาหมออ๋องแจ้งลาออกแถมพรรคเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคใหม่คดีที่เธอนำข้อมูลส่วนบุคคลของคู่กรณีไปโพสต์จึงไม่อยู่ในข่ายการพิจารณาจากพรรคคู่กรณีปีใหม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับเจี๊ยบอมรัตน์ไว้แล้ว